วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์สุขสะอาดนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเตรียมสาขาศึกษานะครับรายวิชาเตรียมสาขาศึกษาเนี่ยเป็นรายวิชาที่ใช้สอนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะเป็นการเตรียมทักษะความพร้อมด้านอาชีพให้กับนักศึกษาแต่ละคนก่อนที่จะออกไปทดลองปฏิบัติงานด้านสาขาศึกษานะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนวิชาเตรียมสาขาศึกษานี้นะครับจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร้อมตนเองในด้านต่างๆที่ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะวิชาการซึ่งทักษะวิชาการผู้เรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมมาจากคณาจารย์ในหลักสูตรของนักของผู้เรียนแต่ละรายอยู่แล้วนะครับดังนั้นวิชานี้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะอื่นๆที่ไม่ได้วิชาการนะครับหวังว่าผู้เรียนคงจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งงานสาขาศึกษาและรวมไปถึงว่าเมื่อคุณสำเร็จการศึกษาไปแล้วผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้สำหรับการสมัครงานได้จริงนะครับ